สวัสดีค่ะชาวลัคนาและราศีกันทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตั๊กแตนช่องที่จะทำให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกำลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาและราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง21กันยายนเข้าสู่ดวงรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน2566นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อ่านดวงสไตล์ตั๊กแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยเป็นกำลังใจให้หมอตั๊กแตนนะคะในการผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนั่นเองหรือสามารถส่งของขวัญส่งดาวนะคะส่งพร้อมเพย์ให้กับหมอตั๊กแตนก็ได้ด้วยเช่นกันดวงในวันนี้นะคะจะเป็นดวงรายเดือนนะก็ต้องบอกก่อนว่าดวงรายเดือนอันนี้เป็นดวงภาพรวมนะคะทั่วไปไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะเพราะฉะนั้นแล้วชาวลัคนาราศีกันทุกๆท่านที่เข้ามาได้ฟังนะคะก็ขอให้ฟังเอาไว้นะคะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของคุณในเดือนนั้นๆ นะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะก็อันไหนที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าได้เอามาใส่ใจนะคะให้เดินระมัดระวังไปเป็นไกด์ไลน์ดีกว่านะหากอยากดูดวงนะคะส่วนตัวที่เป็นดวงเฉพาะตัวของคุณเองเลยก็สามารถนะคะทักอินบ็อกซ์เข้ามาทางเพจอ่านดวงสไตล์ตั๊กแตนได้นะสอบถามค่าครูแล้วนัดหมายวันเวลาในการดูดวงกันอีกทีนึงนะคะเพื่อที่จะได้เป็นดวงที่เป็นเฉพาะทางของชาวลัคนาและราศีกันกันไปเลยนะคะได้มีการวางแผนการเดินชีวิตในปี2567ได้อย่างชัดเจนมั่นคงมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทางด้านไพ่ทาโร่นะต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาและราศีกันในเดือนนี้กันบ้างนะคะในเดือนนี้ของชาวลัคนาและราศีกันนะมีไพ่เมเจอร์อาร์คานามานะคะใบแรกนะ The High Priestess นะคะและใบที่2นะคะเป็น The Wheel of Fortune นะแล้วใบที่3นะคะเป็น The Emperor นะก็บอกได้เลยว่าในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีกันนะคะหลายๆท่านเนี่ยมีงานนะคะที่เหนื่อยหนักมากขึ้นนะบางท่านก็มีการวางแผนเรียนต่อนะคะเพื่อที่จะพัฒนาความสามารถของคุณให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้เติบโตมากขึ้นต่อไปในอนาคตหากท่านไหนวางแผนนะคะที่จะเรียนต่อในต่างประเทศนะมีโอกาสสูงที่คุณจะได้ไปนะคะมากพอสมควรเลยเพราะว่าในตอนนี้นะคะชาวลัคนาและราศีกันดาวยูเรนัสและดาวพฤหัสเนาะก็ยังเดินถอยหลังอยู่นะคะในเรือนที่9นะคะเป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการต่างประเทศต่างๆและประเพณีและวัฒนธรรมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตรงว่าชาวลัคนาราศีกันหลายๆท่านนะก็เลือกที่จะไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะมากขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยมีความสามารถที่ชัดเจนแล้วก็รู้ลึกรู้จริงในด้านต่างๆที่คุณต้องการนั่นเองนะแม้กระทั่งนะคะบางท่านก็ต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวข้องกับนะคะเอกสารสัญญาต่างๆและด้านกฎหมายเอาไว้ด้วยนะคะอยู่วิดีเนี่ยมันก็จะมีการเกิดเรื่องขึ้นมาเกี่ยวข้องกับการเงินนะคุณต้องเข้าไปดูแลมรดกบริหารจัดการอะไรจากคุณพ่อหรือคุณแม่หรือญาติพี่น้องบรรพบุรุษผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณที่บ้านนะคะไปดำเนินการไปดำเนินเรื่องให้เขานะบางท่านก็ไปดำเนินเรื่องที่ดินบางท่านก็ไปดำเนินเรื่องเกี่ยวข้องกับการติดต่อราชการต่างๆให้โดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวได้ด้วยนั่นเองนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินทองนอกจากความรู้แล้วเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเงินทองนะคะการค้าขายที่ดินต่างๆนะการต่างประเทศเยอะแยะมากมายเลยนะคะท่านไหนที่ช่วงนี้ชีวิตกำลังเจริญเติบโตก้าวหน้าได้ดีนะคะก็ขอให้วางแผนให้ชัดเจนและระยะยาวนะคะมีการยืดหยุ่นเอาไว้บ้างนะคะเพราะบางทีเนี่ยมันจะกำลังมีนะคะไม่ใช่ว่าจะกำลังมีนะคะมันจะกลายเป็นว่าตอนนี้เริ่มมีบททดสอบเข้ามาหาคุณแล้วนะคะว่าชีวิตของคุณในช่วงที่ผ่านมาที่ดีขึ้นมาทุกปัจจุบันเนี่ยอยู่ในทางที่ถูกที่ควรหรือเปล่านะคะเป็นจุดที่ใช่สำหรับคุณหรือเปล่า
นะถ้าคุณรู้ลึกรู้จริงคุณคิดว่าคุณใช่คุณวางแผนได้ดีบอกได้เลยว่าเมื่อคุณสอบผ่านบทเรียนตรงนี้ไปแล้วนะคะคุณจะเติบโตนะเป็นผู้ใหญ่มีความมั่นคงนะคะในหน้าที่การงานตำแหน่งที่คุณหวังเอาไว้ได้เยอะมากๆแม้ว่ากิจการของคุณเองก็ตามจะเติบโตได้อย่างมั่นคงก้าวหน้ายั่งยืนนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ขึ้นมาเนี่ยมันก็มีโอกาสสูงนะคะที่จะอยู่ดีกงล้อพลิกชีวิตลงมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วทำอะไรในชีวิตในช่วงนี้นะคะอย่าประมาทนะอย่าใจร้อนนะคะใจเย็นๆคิดให้รอบคอบมีสติให้ดีจะคิดลงทุนอะไรก็ขอให้วางแผนให้คุ้มทุนก่อนเพราะยังไงview of fortune มาเนี่ยมันเป็นการขยับขยายมากขึ้นนะคะแล้วยิ่งช่วงเนี้ยถ้าคุณใจร้อนนะอย่างที่บอกว่าดาวยูเรนัสนะคะดาวพฤหัสเดินถอยหลังอยู่ในเดือนที่9ของคุณตอนนี้ขยับขยายได้มากขึ้นทำทุกอย่างได้มากขึ้นแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่พ้นเดือนนี้ต่อไปนะคะหรือช่วงดาวที่กลับมาเดินหน้าปกติแล้วเนี่ยอยู่ดีๆคุณก็จะเห็นค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มมากขึ้นหรือหนี้ที่คุณไม่คิดว่าคุณจะเกิดนะคะมันเกิดขึ้นมาจากการที่คุณได้เริ่มทำครั้งเนี้ยมันก็เลยทำให้ชาวลัคนาและราศีกันคุณจะปวดหัวในอีกเดือนถัดไปได้นะระวังให้ดีๆนะคะเนี่ยในเดือนนี้ไพ่แทนตัวคุณเองนะคะก็ยังเป็น1ดาบนะมาคู่กับไพ่ไฮพริสเทสนะคะทำอะไรไม่ค่อยจะบอกใครนะอารมณ์หงุดหงิดเหวี่ยงง่ายนะอยู่ดีๆคิดที่จะทำก็ทำเลยตัดสินใจเลยโดยที่ไม่ได้ฟังใครนะคะใครเตือนใครบอกอะไรบางทีคุณแค่รับฟังแล้วคุณก็ไม่ทำนะมันก็เลยทำให้นะคะชาวลัคนาราศีกันมีโอกาสมากนะที่จะตัดสินใจสุขพลาดสูงนะคะแล้วลงทุนได้พลาดนะมาเป็น2ดาบมาเนี่ยระวังการถูกหลอกเอาไว้ด้วยบางท่านก็โดน call center โทรมาหาหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงนะคะเข้ามาชักชวนให้แบบลงทุนทำธุรกิจนั่นนู่นนี่ด้วยกันสิเดี๋ยวเราได้เงินเยอะนะพอถึงเวลาร่วมหุ้นกันปุ๊บเนี่ยกำไรส่วนแบ่งต่างๆมันเยอะมากขึ้นนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้รวยไปด้วยกันแบบนี้นะคะมันกระทั่งงานนะดีลงานกับใครอะไรไว้นะคะขอให้มีเป็นลายลักษณ์อักษรนะให้ดีไม่ใช่ว่าใจดีให้เขาช่วยไปหมดแล้วสุดท้ายตัวเองมาลำบากเองแบบนี้นะคะพอไพ่ขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องใช้การทำอะไรให้มันเป็นลายลักษณ์อักษรและชัดเจนนะมีความรัดกุมให้มากๆเนี่ย King of Pentacles เข้ามานะคะอะไรที่ไม่รู้เนี่ยอย่าลืมนะคะหาคนที่เป็นที่ปรึกษาคนที่เป็นผู้รู้เข้ามาเพื่อที่จะให้ชาวลัคนาและราศีกันเนี่ยได้ทำอะไรนะคะในทางที่ถูกที่ควรแล้วก็เป็นการโปรเทคตัวของคุณเองเห็นไหมอย่างน้อยเนี่ยยิ่งถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดินอสังหาต่างๆนะจะซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรสืบให้ดีๆนะคะดูให้ดีๆว่าบ้านตรงนั้นทำเลตรงนั้นเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ที่ทำงานที่ใหม่ที่จะย้ายไปเนี่ยโอเคไหมสถานการณ์ดีจริงหรือเปล่าเพราะบางทีเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเห็นนะดูให้ดีๆนะคะการงานเดือนนี้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วหนักนะชาวลัคนาและราศีกันคุณแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนเลยเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมนะคะหาเวลาพักผ่อนให้ดีๆบาลานซ์ชีวิตตัวเองให้ดีๆนะถามว่าคุณผ่านพ้นไปได้ไหมในเรื่องงานคุณผ่านพ้นไปได้แต่สุขภาพคุณสิที่จะแย่นะคะมันก็เลยทำให้ชาวลัคนาและราศีกันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นหาเงินมาเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองน่ะนะคะเดือนนี้แปลกนะมีไพ่มาตั้งแต่เลข2นะคะมาตั้งแต่2ดาบ2ถ้วย2เหรียญไฮพิเทสก็เป็นเลข2เนี่ยสงสัยในเดือนนี้ของชาวลัคนาและราศีกันเนี่ยเลข2เด่นมากๆนะคะ2ถ้วย2เหรียญ2ดาบและไฮพิเทสที่เข้ามาก็อย่างที่บอกว่าจะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ให้ดีนะคะหาความชัดเจนให้ดีนะอย่าใจร้อนอย่ายึดมั่นถือมั่นนะคะว่าความรู้ความสามารถของคุณที่คุณมีอยู่เนี่ยมันถูกต้องมันเป็นข้อมูลที่ใหม่สุดดีสุดเจ๋งที่สุดนะคะเดี๋ยวมันจะผิดพลาดขึ้นมาแล้วคุณจะร้องกรี๊ดนะชาวลัคนาและราศีกันนะคะดูให้ดีๆดูให้ชัดหาข้อมูลให้เยอะๆไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามนะมันจะมีคนเข้ามาช่วยนะคะอย่าแบกอย่าเป็นเดอะแบกตอนนี้คุณเป็นเดอะแบกในทุกๆงานคุณไม่กล้าพูดคุณไม่กล้าปฏิเสธคุณไม่กล้าบอกว่างานของคุณหนักขนาดไหนเจอปัญหาอะไร
นะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ปากหนักอะและโดยปกติชาวลัคนาและราศีกันคุณก็ไม่ค่อยที่จะพูดเยอะพูดมากอะไรอยู่แล้วแต่เป็นคนเก็บรายละเอียดทุกอย่างไว้หมดเพราะฉะนั้นแล้วการเก็บรายละเอียดของคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดคุณไม่พูดมันจะไม่ทำให้คุณได้แก้ไขปัญหาที่คุณเผชิญนะเนี่ยเอ็มพอร์เรอร์มาคุณดูแลหมดทุกอย่างคุณรับจ็อบรับชอบคือรับงานมาแล้วยังรับจบให้เขาอีกไม่ว่าใครจะมีปัญหาอะไรมาหาคุณรับจบให้เขาหมดทั้งที่งานคุณอาจจะยังไม่ได้แบบดีมากพอนะคะหรือทำได้บริหารให้ดีเนี่ยคุณไปช่วยรับจบเขาหมดเลยมันเลยทำให้คุณเหนื่อยหรือบางท่านเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศกลับมาอีกทีนะคะงานมันล้นทำไม่ทันแบบนี้นะระวังไว้นะคะแต่ถามว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีไหมบอกได้เลยว่าดีนะคะในเรื่องการงานคุณดีมากๆนะเป็นช่วงที่เรียกว่ากอบโกยได้แต่ว่าขอให้พอดีดีกว่านะคะมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเอาแต่พอดีคุณจะได้บริหารการเงินได้ดีมากขึ้นมันเป็นเงินเป็นทองมาเนี่ย King of Pentacles Wheel of Fortune ยังไงเงินคุณก็มาตลอดนะคะแล้วมีคนคอยซัพพอร์ตงานเบื้องหลังคุณเยอะมากๆด้วยเช่นกันคิดว่าไม่มีงานอยู่ๆงานก็เข้ามาเยอะมากๆเลยนะต่อมาในเรื่องการเงินนะคะอย่างที่บอกเมื่องานดีเงินคุณก็ดีตามมาด้วยนะคะแต่แม้เงินคุณเนี่ยบอกได้ว่ามาเยอะมาเยอะมามากนะคะแต่เงินคุณไม่เคยพอเลยเนี่ย view of ขอโทษค่ะ view of fortune มาแล้วก็ยังมี2เหรียญมาเนี่ยหมุนเงินสนุกสนานเลยมันอาจจะเป็นเงินที่แบบว่าซื้อมาขายไปนะมันเป็นเงินร้อนอ่ะท่านไหนที่ทำเกี่ยวข้องกับค้าขายนะคะแลกเปลี่ยนต่างๆเนี่ยเงินคุณจะสะพัดมากเลยนะท่านไหนที่ทำการค้าขายออนไลน์เนี่ยยิ่งถ้าคุณไลฟ์นะคะในช่วงนี้นะการเงินของคุณยิ่งดีซื้อมาขายไปไวมากๆนะกำไรเหลือไหมเหลือแต่ว่าถ้าคุณบริหารไม่ดีมันจะกลายเป็นว่ามันจะเป็นเงินวันต่อวันนะเป็นแคชโฟลว์ที่วิ่งเข้าวิ่งออกตลอดเวลาแล้วมันจะไม่มีเก็บนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไพ่ได้บอกว่าให้หัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะดูว่าสินค้าอะไรยังไงที่คุณใช้คุณทำรายได้อะไรบ้างค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่มันเกินเลยทะลุเป้าออกไปนะคะเพื่อที่จะทำให้คุณคุมการเงินของคุณได้อยู่นั่นเองนะชาวลัคนาและราศีกันนะคะบางทีมันมีด้านที่มันแบบให้คนอื่นเขาเยอะไปอยู่นะนะคะอย่าให้ใครยืมเงินในเดือนนี้นะคะเดี๋ยวคุณจะไม่ได้คืนนะปฏิเสธไปก่อนนะคะหากท่านไหนอยากมูในเดือนนี้นะคะ1นะบูชาหิ้งพระที่บ้านนะคะหรือพระอธิษฐานอยู่ที่บ้านกับพระผู้เป็นเจ้านะเพื่อที่จะฝึกให้คุณมีสตินะคะแล้วก็มีศรัทธานะอำนาจจิตในเดือนนี้ของชาวลัคนาและราศีกันค่อนข้างที่จะเด่นมากๆนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะคิดดีพูดดีทำดีอธิษฐานจิตดีๆเห็นภาพแต่สิ่งที่ดีความสำเร็จที่คุณต้องการไปถึงแล้วมันจะสำเร็จไปได้ด้วยดีนะคะสองในศาสนาพุทธนะคะและศาสนาฮินดูคุณสามารถนะบูชาพระแม่ธรณีนะคะขอพรจากองค์พระแม่ธรณีนะองค์พระแม่คงคลานะคะนะลืมแม้กระทั่งนะคะคุณสามารถไปถือศีลบวชได้นะคะสวดมนต์ให้บ่อยๆนะบูชานะคะหรือขอพรกับบูรพกษัตริย์องค์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นนะคะรัชกาลที่5กรมหลวงชุมพรนะคะพระนเรศวรองค์กษัตริย์ใหญ่ๆแม้กระทั่งองค์รัชกาลที่9เนี่ยก็สามารถขอพรได้นะคะคุณพ่อของคุณนะเป็นพรที่ดีที่ประเสริฐที่สุดสำหรับคุณนะถ้าท่านไหนแบบว่าคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่ก็ขอไปกราบขอพรกับคุณพ่อนะท่านไหนที่คุณพ่อนะคะไปอยู่โลกหน้าแล้วนะหรือรับพักผ่อนไปก่อนล่วงหน้าของคุณแล้วเนี่ยก็ลองพูดคุยกับท่านนะคะผ่านทางรูปหรือตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์ถึงอุทิศบุญถึงให้ท่านหน่อยนะคะเพราะว่าท่านจะได้ช่วยนะคะในการที่จะทำให้คุณทำอะไรต่างๆได้ราบรื่นมากขึ้นนะเจ้าที่ที่บ้านเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเจ้าที่ที่ดีนะคะคุณสามารถทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าที่ที่บ้านนะคะแบ่งบุญให้กับเจ
จ้าที่แล้วก็ให้ผีบ้านผีเดือนให้เทวดาประจำตัวของคุณด้วยในเดือนนี้บอกได้เลยว่าคุณมีโอกาสมากๆวิวออฟฟอร์จูนมาที่คุณจะได้โชคลาภก้อนโตนะบางท่านได้รับมรดกนะคะอย่าบอกเลยว่าเป็นเงินที่แบบมากพอสมควรน่ะที่คุณคาดไม่ถึงนะคะเป็นรางวัลใหญ่ในชีวิตรางวัลนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าวิวออฟฟอร์จูนเนี่ยบอกได้เลยว่าแม่หมอเนี่ยเก็บสถิติมาแล้วเวลาตัวเองได้วิวออฟฟอร์จูนเมื่อไหร่นะคะมักจะเป็นโชคใหญ่สำหรับเราทั้งนั้นรางวัลใหญ่ๆทั้งนั้นเลยดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าคิดจะเสี่ยงดวงก็เสี่ยงแต่พอดีนะคะบางท่านอยากได้บ้านนะอยู่ดีๆก็ได้บ้านมาเลยโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะกู้เงินผ่านไหมผ่านนะคะแต่ว่าต้องดูเอกสารสัญญาให้ดีนะคะติดต่อบ่อยๆนะแล้วคุณจะได้เงินกู้ผ่านสมใจตามที่คุณต้องการนะคะเนี่ยมันได้นะคุณจะเหนื่อยหน่อยในเดือนนี้นะคะชาวลัคนาราศีกันการเงินคุณเนี่ยถึงแม้จะหมุนแต่สภาพคล่องดีเยอะมากๆเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใช้ให้ดีแล้วทุกอย่างจะดีหมดเลยบางท่านเนี่ยมีการต่อเติมบ้านเงินมันก็เลยไปบดกับการต่อเติมปรับปรุงบ้านของตัวเองขยับขยายนะหากในโซนหน้าบ้านนะคะมีไฟเสียกอลูกบิดฝืดเครื่องหรือการเปิดประตูเดินเหินต่างๆเนี่ยมันไม่สะดวกนะคะไฟทางมืดเกินไปอย่างไรก็ขอให้ไปปรับปรุงแก้ไขหน่อยนะกลางบ้านนะคะให้เรามาระวังเรื่องน้ำรั่วน้ำซึมนะการวางของที่เกะกะไปนิดนึงนะคะเพราะว่าคุณไม่ค่อยมีเวลาเก็บจากการที่คุณทำงานหนักกว่าจะกลับบ้านคุณก็ลืมไปหมดแล้วคุณก็หมดแรงหมดพลังแล้วแล้วคุณก็นอนนะคะมันก็เลยทำให้มีการวางของไว้จุกจิกยิบย่อยเยอะไปหมดนะคะอยู่บ้านเนี่ยแนะนำว่าให้เปิดหน้าต่างบ้างนะคะเปิดม่านบ้างให้แสงสว่างเข้ามาให้บรรยากาศมันโฟลว์เปลี่ยนถ่ายพลังงานในบ้านหน่อยนะคะรับเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเข้ามาแล้วถ่ายเทพลังงานเดิมพลังงานที่อุดอู้ออกไปนะคะพยายามอย่าทำให้บ้านมีกลิ่นไม่พึงประสงค์นะคะหรืออับชื้นนะเดี๋ยวมันจะทำให้เกิดราได้ถ้าเกิดบ้านของใครหรือคอนโดของใครนะคะมีแอร์นะก็เรามาระวังการเกิดเชื้อราขึ้นมาได้โดยที่คุณไม่ตั้งใจไปด้วยนะคะท่านที่มีรถนะคะอย่าลืมเช็คไฟหน้ารถนะและระบบน้ำในรถไว้ด้วยนะคะว่าอาจจะมีน้ำหม้อน้ำรั่วหรือว่าน้ำแห้งแบบนี้นะคะดูให้ดีๆน้ำมันเครื่องไม่พอถึงเวลาต้องเปลี่ยนถ่ายแล้วแบบนี้นะคะก็ขอให้เช็คระยะอะไรของตัวเองให้เรียบร้อยเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองนะหากอยากถวายหลอดไฟนะคะสามารถทำได้นะเพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ชีวิตแล้วก็แม้กระทั่งการทำบุญแว่นตานะคะก็สามารถทำได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นการช่วยทำให้คุณมีความมองเห็นที่ชัดที่เคลียร์นะปัญหาอุปสรรคอะไรที่มองไม่เห็นเนี่ยก็จะได้มองเห็นที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะและได้เปิดทางเปิดโชคให้กับตัวคุณเองได้มากขึ้นสุขภาพในเดือนนี้นะคะ1ระบบฮอร์โมนเพศหญิงต่างๆนะคะในคุณผู้หญิงนะระบบสืบพันธุ์นะคะระบบน้ำในร่างกายนะคะของคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงนะไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงคุณมีปัญหาตรงนี้นะคะก็ขอให้ดูแลให้ดีนะกินอาหารให้เป็นเวลาระวังเรื่องกรดไหลย้อนนะคะและน้ำหนักขึ้นได้ง่ายเพราะว่าคุณกินอาหารไม่เป็นเวลาแล้วกินของเร็วๆกินไวๆนะเคี้ยวไม่ละเอียดต่างๆนะคะส่งผลให้น้ำหนักขึ้นได้โดยที่คุณไม่ทันรู้ตัวนะเปิดไฟให้สว่างนะคะสายตาเริ่มมีปัญหาแล้วแต่ท่านไหนใช้คอมบ่อยๆนะคะอย่าลืมใส่แว่นตาโปรเทคตัวเองเอาไว้ด้วยเดือนนี้นอนน้อยแต่นอนนะตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมปรับปรุงเวลานอนของตัวเองให้ดีนะคะพาตัวเองไปอยู่ในบรรยากาศที่ดีเพราะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวชาวลัคนาราศีกันบางท่านเนี่ยเงินของคุณเนี่ยจะไปหมดกับการช้อปปิ้งนะไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งของชิ้นกินของใช้นะคะของที่คุณชอบต่างๆนะบางทีอาจจะไม่ได้ชอบหรอกแต่แบบหาที่ระบายอะช้อปเพื่อที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขเพื่อทำให้คุณหายเครียดแบบนี้นะคะแล้วเงินของคุณมันก็จะปลิวไปโดยไม่รู้ตัวนะสภาวะอารมณ์ในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะสวิงง่ายนะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีนะคะบางท่านเนี่ยมีอาการบ้านหมุนเข้ามาด้วยนะระวังตัวเองหน่อยนะคะถ้าเกิดป่วยนะชาวลัคนาราศีกันหาหมอนะคะส่องถ้วยมาเนี่ย
หาหมอนะอย่าพยายามนะคะดูแลตัวเองเนี่ย4ไม้เท้ามาเนี่ยอยู่บ้านดูแลตัวเองไม่ได้นะคะหาหมอนะจะดีที่สุดนะคะแล้วคุณจะหายขาดด้วยนะในเรื่องความรักของชาวลัคนาและราศีกันนะคะในเดือนนี้คนโสดนะคะบอกได้เลยว่าชาวลัคนาและราศีกันคุณไม่สนใจเรื่องความรักเลยอ่ะคุณมาแต่เรื่องงานนะคุณมาแต่เรื่องงานเรื่องความมั่นคงเรื่องความก้าวหน้าทางการใช้ชีวิตตำแหน่งหน้าที่การงานและการเงินต่างๆนะคะมันมีหนึ่งดาบเข้ามาตัวคุณก็เหนื่อยอยู่แล้วอ่ะคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้สนใจเรื่องในมือของคุณตอนนี้มันก็เยอะมากพอสมควรจนบริหารไม่ทันและถามว่ามีคนอยู่ในใจไหมมันก็มีอ่ะมีคนที่ชอบอยู่ไหมก็มีแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะเข้าไปคอนโทรลหรือเข้ามาเปิดหูเปิดตัวให้คนอื่นได้รับรู้ได้นะบางทีเนี่ยคุณไม่รู้ว่าคุณจะจัดการกับความสัมพันธ์ยังไงเปิดเผยก็ไม่ได้ชัดเจนก็ไม่มีมันก็เลยทำให้คุณมาลงในการที่จะทำงานหาเงินสร้างตัวสร้างรายได้อยู่เป็นโสดแบบนี้ไปก่อนดีกว่าและส่วนใหญ่เนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะไปแอบชอบคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วนะถ้าคุณชอบใครนะคะแนะนำว่าให้เดินไปถามเดินไปสร้างโอกาสพูดคุยไม่ต้องถามหรอกไปสร้างโอกาสให้เขาได้รู้จักคุณได้เขาเห็นให้เขาได้เห็นว่าเออมีคุณนะคะคนหนึ่งอยู่รอบๆตัวเขานะอย่างน้อยเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนก่อนอย่างน้อยเริ่มต้นจากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันก่อนนะคะให้เขาได้รู้จักคุณให้เขาได้เห็นหน้าค่าตาคุณก่อนไม่ใช่ว่านั่งเงียบๆนะชาวลัคนาและราศีกันถ้าคุณนั่งเงียบๆไม่พูดไม่หือไม่อือคอยดูอย่างเดียวนะคะแล้วก็ไปช่วยแบบเงียบๆไม่พูดไม่จาเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นพาไปกินนะคะหมายถึงว่าจะมีคนอื่นตัดหน้าคุณไปอ่ะแล้วคุณจะมานั่งเสียใจทีหลังนะนะคะหาไม่รู้จะทำยังไงก็ขอให้เพื่อนคุณช่วยนะคะผู้ใหญ่ที่คุณรู้จักช่วยทำได้นะคะคนที่จะเข้ามาเนี่ยมีตั้งแต่คนที่วัยไล่กันแล้วก็รุ่นพ่อนะคะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่แบบมีอำนาจมีหน้าที่การงานมียศถาบรรดาศักดิ์และอายุเยอะแล้วนะคะมันก็เลยทำให้คุณอาจจะไม่สนใจในตรงนี้ก็ได้นะเพราะมันมีความต่างที่มันเยอะเกินไปคุณก็เลยมีความเก่งนั่นเองนะคะก็ไม่เป็นไรนะชาวลัคนาและราศีกันตอนนี้ถ้าคุณมีความสุขดีก็อยู่แบบนี้ก็ได้ไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าอยากรู้จักเพื่อนใหม่คนใหม่ๆนะคะก็เปิดหูเปิดตาเปิดใจในการที่จะพูดคุยยอมรับเพื่อนใหม่เนี่ยมีทั้งต่างชาตินะคะต่างภาษามาทางออนไลน์ยิ่งถ้ามาทางออนไลน์อาจจะต้องระวังนิดนึงว่าเขาหวังอะไรจากคุณหรือเปล่านะชาวลัคนาและราศีกันคะดูให้ดีๆนะส่วนคนคุยความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนตรงนี้นะคะขอให้รอเป็นอีกนิดนึงแล้วกันเนาะดีกว่าเพราะว่าคุณก็ยังมีความไม่มั่นใจในตัวเองอยู่ว่าคนคนนี้เหมาะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นมาไหมแต่ตัวคุณก็อยากพัฒนานะแต่ยังมีตัวเขาเองเนี่ยแหละที่ทำให้คุณไม่มั่นใจว่าเขาชัดเจนกับคุณจริงหรือเปล่าดูให้ดีๆก่อนว่าเขาเป็นคนที่มีเจ้าของหรือเปล่าหรือว่ากำลังมีเหตุการณ์อะไรในชีวิตที่สำคัญสำหรับเขานะคะแล้วมันจะส่งผลให้คุณต้องมาคอยดูแลรับผิดชอบปัญหาที่เขาก่อด้วยเนี่ยบางคนเนี่ยมีหนี้สินเข้ามาอยู่มาคุยกับคุณเพื่อที่จะหวังเงินของคุณเนี่ยระวังไว้นะคะเพราะชาวลัคนาและราศีกันเร็วๆนี้เงินคุณกำลังดีแล้วอย่างที่บอกคุณกำลังรวยคุณกำลังจะเป็นเศรษฐีเศรษฐินีในอนาคตแล้วคนที่เข้ามาก็เลยหวังแบบนี้ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วดูให้ดีๆนะส่วนคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้นะคะต่างคนต่างก็ทำงานไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่อ่ะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมันเลยเกิดความเหงานะขึ้นมานะคะทำให้คุณเนี่ยเลยต้องไปหากิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆของตัวเองทำไม่ว่าจะเป็นทำอาหารนะวาดเขียนศิลปะนะคะทำในสิ่งที่คุณชอบทำในสิ่งที่คุณรักแทนเพื่อที่จะทำให้คุณแบบลืมในเรื่องที่แบบมานั่งวิตกกังวลว่าทำไมแฟนคุณไม่ใส่ใจคุณเลยอยากหาเวลาทำร่วมกันอะไรแบบนี้นะแล้วเหงานะคะมันก็เลยทำให้คุณไปหาอะไรทำอ่ะ
จากสังคมข้างนอกต่างๆแทนนะถ้าคุณอยากจะให้แฟนของคุณนะคะทำกิจกรรมอะไรร่วมกับคุณนะอย่างนึงคุณต้องพูดก่อนคุณต้องบอกเขาก่อนนะคะว่าคุณอยากจะทำนู่นทำนี่ช่วงนี้แบบตัวเองไม่มีเวลาให้กันเลยนะเราหาเวลาไปเที่ยวด้วยกันไปสวีทไปฮันนีมูนไปเที่ยวต่างที่ต่างถิ่นกันบ้างไหมนะคะให้เวลา2ต่อ2กันบ้างไหมแบบนี้บางท่านเนี่ยอยากจะแต่งงานในเดือนนี้อยู่ดีๆก็มีการปุ๊บปั๊บแต่งขึ้นมาเลยโดยที่ไม่ทันตั้งใจก็มีนะเขาเริ่มมาคิดที่จะขอคุณแล้วนะคะดีใจด้วยนะคะดูไว้ก่อนนะคุณอาจจะคิดว่าเขาไม่มาหรอกแต่อยู่ดีๆเขาโผล่มาเลยมาขอเลย2ถ้วยหรือมีคนมาขอเป็นแฟนกับคุณเลยโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะเสน่ห์คุณช่วงนี้ดีนะคะคนที่มีแฟนก็มีเสน่ห์แรงเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังการที่จะมีคนลับๆนะคะมาขอให้คุณแบบว่าเป็นบ้านอีกหลังนึงให้เขาโดยที่แบบคุณไม่ตั้งใจนะดูให้ดีๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทางด้านไพ่ทาโร่นะคะบอกไปแล้วเนาะก็มาดู Saint Angel and Oracle นะคะต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาราศีกันในเดือนกันยายนนี้กันบ้างใบแรกนะคะ commitment นะถ้าท่านไหนคิดที่อยากจะแต่งงานนะคะหรือมีแฟนนะก็กล้าที่จะตกลงรับมีข้อผูกมัดขึ้นมาหน่อยนะคะสัญญงสัญญาอะไรที่จะคุยการรับปากต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานด้วยก็ตามนะคะตกลงกันได้นะพูดคุยตกลงกันให้เคลียร์นะคะใบต่อมา Don't compromise นะคะอย่ามีความวิตกกังวลไปเยอะนะแล้วก็ไม่ต้องไม่แน่ใจขนาดนั้นบางอย่างเนี่ยคุณก็ไม่ต้องโทษตัวเองมากเกินไปนะเปิดใจเปิดโอกาสให้ตัวเองบ้างนะคะและใบสุดท้ายนะคะ Look deeper นะมองเข้าไปให้ลึกภายในจิตใจของคุณนะคะมองให้ลึกมองให้ชัดมองให้เคลียร์นะเหมือนที่บอกว่าไพ่บอกว่าให้หาข้อมูลให้เยอะๆดูสื่อให้เยอะๆมองให้มันไกลไปถึงแบบ5ปี10ปีข้างหน้าหรือ3ปีข้างหน้าก็ได้นะคะไม่เอาแบบ3เดือน6เดือนหรือปีนึงอ่ะเอาสัก3ปีนะคะแล้วก็ต่อไป5ปีแล้วก็ลุยไปอีกว่าเรื่องที่คุณจะทำต่อไปอ่ะมันสามารถส่งผลให้คุณได้ขนาดไหนนะชาวลัคนาราศีกันแล้วมันจะดีสำหรับตัวคุณมากๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่ยานโลกนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบๆตัวชาวลัคนาราศีกันต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาราศีกันกันบ้างใบแรกนะคะเลิกงามยามดีคอมมิตเมนต์มาเลิกงามยามดีมาก็บอกได้เลยว่าช่วงนี้ช่วงจังหวะเวลาที่ดีแล้วนะที่คุณจะต้องลงมือทำนะคะเลิกอันไหนที่ดีที่สุดสำหรับคุณก็คือเลิกที่คุณสะดวกนะใบต่อมานะคะป้องกันสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้ด้วยนะคะคุณมีโอกาสที่จะป้องกันอะไรที่ไม่ดีได้คุณก็ต้องป้องกันหาอาวุธนะหาอุปกรณ์ต่างๆที่ทำให้คุณมีความสามารถในการที่จะพัฒนาดูแลและโปรเทคตัวของคุณเองนะคะระวังหลังคาบ้านไว้หน่อยนะอาจจะมีปัญหาได้นะคะและของหล่นลงมาจากที่สูงใส่หัวของคุณแบบนี้ต้องระวังไว้หน่อยนะคะและใบสุดท้ายนะไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามนะคะขอให้ตัดสินใจเลือกทางที่ดีนะทางที่ดีสำหรับตัวคุณนะทางที่ดีที่สุดนะคะทำในสิ่งที่ถูกทำในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีนะเป็นคุณงามความดียิ่งดีมากถึงแม้ว่าจะได้เงินน้อยลงนะคะหรือผลประโยชน์น้อยลงแต่ทำให้คุณสบายใจและมีความสุขย่อมดีที่สุดนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe อ่านดวงสไตล์ตั๊กแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะหากอยากดูดวงนะคะที่เป็นดวงส่วนตัวเฉพาะบุคคลของคุณเองก็อย่าลืมอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามค่าครูและนัดหมายวันเวลากันได้นะยังไงก็ขอให้เดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเป็นเดือนที่ดีสำหรับชาวลัคนาและราศีกันทุกๆท่านไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ